อุ๊ยอร่อยจังเลยอ่ะดอกไม้เป็นปักมันเป็นจัสมินเอกลักษณ์ชัดเจนมีใบเลี้ยงมีกลีบเลี้ยงมีเกสรแบบมาเป็นช่อเรียกว่ามาทั้งดอกทั้งสวนคำว่าคิวเกรดเดอร์คืออะไรกาแฟคุณภาพที่ดีมันอยู่ตรงไหนสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ไหม8คนผ่านทั้งหมด3คนเป็นคอร์สที่ยากมากเลยครับได้ฝึกเทรนนิ่งกลิ่นการชิมกรดกาแฟได้ฝึกคัพปิ้งแน่นอนกรีนเกรดดิ้งโรสเต็ดไอดีแมทชิ่งแพร์ทริแองเกิลเลชั่นสอบคอฟฟี่โนเลจเข้าสู่ปีที่7แล้วค่ะอุ้ยเข้าสู่ปีที่7ค่ะแล้ววันนี้พี่เติร์ดก็มาอยู่ที่กระทรวงการคั่วนะคะที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วแต่วันนี้ก็คือมาเรียนคอร์สใหม่ค่ะมาเรียนคอร์ส CQI มันเป็นคอร์สเกี่ยวกับเป็นเลเวลเบื้องต้นของการเป็น Q Grader Q Grader คืออะไรในความคิดของพี่เติร์ดตอนแรกก่อนจะมาเรียนเนี่ยพี่เติร์ดรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบลึกๆมากไปทางต้นน้ำของกาแฟไปทางการคัดคุณภาพของกรีนบีนไหนจะประเมินคุณภาพของกาแฟต่างๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เติร์ดก็จะมาเรียนคอร์สเป็นเลเวล100จริงๆแล้วมันมีถึง400ก็คืออันนี้เป็นเริ่มต้นเป็นเบสิกเลยหลักๆ ก็คือเกี่ยวกับพวกเบสิกเซนซอรี่อะไรเงี้ยเราก็อยู่กับอาจารย์สอนของเราแล้วนะคะนั่นก็คือน้องลิสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะลิสนะคะเป็นเจ้าของไร่กาแฟ93 Army Coffee ค่ะแล้วก็มีอีกแบรนด์ชื่อ Beans Looker ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์เทรนเนอร์บรูวิ่งแล้วก็เป็น CQI Lecturer สอนคลาส Introduction ของ CQI อยู่ค่ะเรียกว่าคลาสเนี้ยเป็นคลาสแรกในประเทศไทยแล้วก็มีน้องลิสเนี่ยเป็นคุณครูสอนคนแรกและคนเดียวเลยในประเทศไทยจริงๆมันมีอีกคนแต่ลิสถือว่าเป็นคนแรกที่สอบได้ไลเซนส์นี้ใช่ค่ะสุดยอดมากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนดีกว่าค่ะตั้งแต่เรียนจบมาก็ทำกาแฟเลยใช่แต่ว่าเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเพราะจริงๆแล้วลิสเป็นรุ่นที่2ค่ะคือคุณพ่อลิสมีไร่กาแฟที่ผ่าตั้งอยู่แล้วปลูกมาเกือบ20ปีแล้วค่ะเราก็เลยเป็นที่มาว่าก็มาสานต่อธุรกิจที่บ้านก็เลยพอเรียนจบมาก็เปิดร้านกาแฟเลยเมื่อ10ปีที่แล้วได้ใช่ค่ะเปิดร้านนี่คือเปิดที่เมืองไทยเปิดที่เมืองไทยใกล้ๆมหาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยใกล้ที่นั่นกรุงเทพนี่เองใช่ใช่ค่ะก็คือเรียกว่ามีความสนใจในด้านนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ถูกคุณพ่อแบบปูมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสืบทอดกิจการใช่ค่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงแบบมาถึงจุดที่เป็น Q Grader ได้คะตอนแรกไม่ได้รู้จักคลาสนี้หรอกค่ะแต่ว่ามีวันนึงเนี่ยพอดีลิสเรียนปอตีที่ไต้หวันแล้วมีวันนึงอ่ะลิสไปช่วยเป็นวอลันเทียร์ในการแข่งขัน Green Bean Competition เสร็จแล้วอ่ะเราเห็นคัพเปอร์หรือ Q Grader มากมายอยู่ในนั้นแล้วเราคิดว่าไม่รู้เขาทำอะไรกันเขาเสลิฟกันเสียงดังมากเลยค่ะแล้วก็เขียนเทสโน้ตเต็มไปหมดเลยกับกาแฟดำๆแก้วนึงอะไรเงี้ยเราก็เลย curious ว่าเขาทำอะไรกันเราก็เลยแบบไปถามว่าเขาทำอะไรกันบอกว่าอันนี้เป็น Q Grader ที่สามารถประเมินคุณภาพกาแฟได้ซึ่งเขาจะตัดสินว่าหา10สุดยอดกาแฟในไต้หวันนะตอนนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจที่อยากจะกลับมาเรียนก็เลยตั้งเป้าว่าพอเรียนจบแล้วอ่ะสิ่งแรกที่อยากจะทำคืออยากจะสอบเป็น Q Grader ก่อนเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วค่ะเพราะลิสมีฟาร์มลิสก็เลยอยากจะพัฒนาแบบมีสแตนด์ global standard ก็เลยตั้งเป้ามุ่งมั่นชัดเจน คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า Q Grader คืออะไรให้น้องลิสอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยสั้นๆเลยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะ Q Graderจริงๆก็คือย่อมาจาก Arabica Q Grader มาจากองค์กร CQI Coffee Quality Institute เป็นผู้ประเมินคุณภาพกาแฟเป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพกาแฟและให้คะแนนกาแฟได้ค่ะก็คือกาแฟที่เรามองหาณปัจจุบันคือกาแฟ Specialty Gradeซึ่งต้องได้คะแนน80คะแนนขึ้นไปคนที่ได้การสอบผ่านจาก CQI หรือเป็น Q Grader เนี่ยก็สามารถประเมินคุณภาพกาแฟได้แต่ว่าต้องมีจำนวน3คนขึ้นไปนะคะไม่ใช่ว่ากินกาแฟตัวเองแล้วก็ให้คะแนนแบบเยอะมากแบบนี้ไม่ได้ไ
แบบนี้ไม่ได้ค่ะเขาจะ random มันเหมือนมาเรียนเป็นภาษา global language ในภาษากาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นองค์กรระดับสากลที่มีการสอบทั่วโลกตอนพี่เตอร์เข้าวงการกาแฟใหม่ๆนะพี่เตอร์รู้สึกว่าแบบการเป็น Q Grader นี่มันคือเป็นที่สุดยอดเหมือนได้ไปเป็นกรรมการฉันได้รู้คุณภาพกาแฟแบบประกวดเรียกว่ามันเป็นจุดสุดยอดเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เรียนคอร์สนี้มาแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าอย่างที่ลิซพูดก็คือจริงเพราะมันเป็นแค่การประเมินตั้งแต่ต้นน้ำใช่ค่ะระยะทางของการจะได้กาแฟมาแต่มันเล็ดมันแบบยิ่งใหญ่ยาวนานมากตั้งแต่เกษตรกรโปรเซสอะไรแบบโรสอีกมาบาริสต้าอีกยาวมากเลยแล้วคิดว่าการเข้ามาในวงการคิวเกรดเดอร์เนี่ยมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะจริงๆแล้วเพนพอยต์ของลิสก็คือพอเรามีฟาร์มแล้วอ่ะปกติเราทำกาแฟทีนึงมันไม่ได้ทำโล2โลเนื้อออกมั้ยคะมันทำทีแบบเป็นตันแล้วเราใช้เวลาปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าเราก็ไม่รู้ว่ากาแฟเราคุณภาพมันอยู่ที่ตรงไหนเขาบอกว่ากาแฟควอลิตี้ที่ดีมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาใครพอมาเจอคลาส CQI หรือเป็น Q Grader เนี่ยมันทำให้รู้ว่าการพัฒนาแบบมีทิศทางเนี่ยมันทำยังไงคือเราไม่ได้เดินทางคนเดียวอะถ้าเราทำตามเขาทำตามสแตนดาร์ดที่เขาเซตมาเรารู้ว่าจุดachieve เราจะไป achieve the goal ได้ exactly เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเป็นที่มาว่าลิ้นมุกมั่นอยู่แล้วที่จะเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บจริงๆแล้วการเป็น curator พอเราเรียนผ่านแล้วจริงๆมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะมันไม่ใช่เป็นจุดสุดยอดเลยเพราะว่าเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเรียนรู้ว่ากว่าจะได้กาแฟคุณภาพแก้วนึงเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันเริ่มมาตั้งแต่ farm management ที่ดีการเก็บเชอร์รี่ที่สุกการ process ที่ถูกต้องแล้วก็การ storage ที่ถูกต้อง sourcing แล้วก็การ dry mill การเลือกคัดเลือกกาแฟแต่แล้วก็การคั่วที่ถูกต้องแล้วการ cupping ที่ถูกต้องคือมันเพิ่งจะเริ่มต้นอ่อนมากจริงๆใช่ค่ะตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะถามว่าแบบอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นอาชีพใหม่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ไหมสามารถสร้างได้ค่ะถ้าอย่างน้องมิสก็คือตอบโจทย์แล้วเพราะตัวเองมีไร่กาแฟเนาะใช่ค่ะมีไร่กาแฟของตัวเองแล้วพอหลังจากได้คลาสจบคิวเกรเดอร์เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นในธุรกิจนี้อย่างเต็มตัวเท่านั้นเองณปัจจุบันทุกวันนี้ลิสก็ยังเป็นนักเรียนอยู่คือมันไม่เคยจบใช่มันต้องแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเรื่องกาแฟมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและจากที่ได้เรียนมาทั้งหมดแล้วคิดว่าตัวเองชอบพาร์ทไหนสุดพาร์ทที่เราภูมิใจน่าจะเป็นพาร์ท processing ที่สุดเพราะว่ามัน improve quality กาแฟได้นอกจาก improve quality ของกาแฟแล้วมันสามารถ improve better life ให้กับ farmer ได้ด้วยพอเราตั้งใจทำเรา work out กันมา 3-4 เดือนเพราะว่าปีนึงอ่ะมันจะ harvest หรือว่าเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวต่อปีถูกไหมคะคุยกับเกษตรกรที่สามารถทำงานด้วยแล้วเขาก็ใส่ใจในการทำพอหลังจากนั้นเราก็กลับมาให้เกษตรกรได้ชิมกาแฟตัวเองแล้วคะแนนมันดีขึ้นอ่ะโมเมนต์นั้นอ่ะมันคือโมเมนต์ที่มันแค่นี้ก็คือพอแล้วอ่ะที่สุดแล้วแล้วเราก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะว่าเขา take effort take a lot attention ทำให้ตั้งใจทำกาแฟเซนนี่ออกมาเราคือแบบเราก็ตอบแทนเขาด้วยการ payment ที่มากขึ้นแล้วเราก็เอากาแฟดีๆแบบเนี้ยส่งต่อไปให้ที่ customer หรือลูกค้าของเราอย่างเงี้ยค่ะบอกเล่าสตอรี่ว่ามันมายังไงมันทำยังไงณโมเมนต์นั้นคือภูมิใจที่สุดแล้วค่ะนั่นคือเป็นความภูมิใจแบบตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ค่ะโอ้ยดีมากเลยอ่ะลิสได้เป็น Q Grader มานานยังคะเข้าสู่ปีที่7แล้วค่ะอุ้ยเข้าสู่ปีที่7ใช่แปลว่าต้องเป็นแบบคนแรกๆอันดับต้นๆ ตอนที่สมัยเมืองไทยยังมีแบบน้อยๆคนอยู่ไหม50คนแรกค่ะโอ้ย1ใน50คนแรกถือว่าแบบอะไรทุกวันนี้มีในเมืองไทยมีเยอะไหมคะน่าจะ100กว่าแล้ว100กว่าแล้วนะแล้วก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยจากที่นี่แล้วมีเพิ่มเลยอีก3คนแล้ว จากคลาสที่เพิ่งเรียนไปใช่ค่ะเรียกได้ว่าเรียน8คนผ่านทั้งหมด3คนเป็นคอร์สที่ยากมากเลยค่ะเพราะว่าต้องสอบให้ผ่านทุกตัวใช่พี่ได้ข่าวว่าเรียน6วันเข้มข้นมากเข้มข้นมันเหมือนย่อจาก6ปีให้เหลือ6วันอะก็คืออัดเนื้อหาทั้งหมดใช่ค่ะไม่จริงแต่เรียนจริงแค่3วันแล้วก็สอบ3วันใช่ป่ะแต่มันก็เหมือนรวมความรู้ทั้งหมดภายใน6วันรวมความรู้ทั้งหมดที่จะเกี่ยวข้องกับคุณภาพกาแฟทั้งหมด มันก็จะมีพาร์ทได้ฝึกเทรนนิ่งกลิ่นแยกแยะกลิ่นนะคะแล้วก็ได้ฝึกการชิมกรดกาแฟกรดที่อยู่ในกาแฟแล้วก็ได้ฝึกคัพปิ้งแน่นอน4เซสชั่นนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกกรีนเกรดดิ้งหรือการคัดเลือกสารกาแฟอะไรที่เรียกว่าดีเฟกต์อะไรที่เรียกว่าของดีอะไรที่เรียกว่าของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มี Roasted ID ให้แยกแยะ Roasted Level ให้ออกเนี่ยค่ะแล้วก็มี Matching Pair Triangulation คือการแยกแยะว่ามีตัวที่ต่างแล้วก็ต้องมีสอบ Coffee Knowledge 3 วันที่เรียนแล้วก็3วันที่สอบก็จะสอบประมาณนี้จริงค่ะน่าจะเครียดแล้วก็กดดันอยู่พอสมควรตอนที่เรียนครั้งแรกนี้แบบมีแบบสอบตกอะไรอย่างงี้ป่ะมีค่ะ มีสอบไม่ผ่านมันไม่มีใครเพอร์เฟคอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่ลิสสอบไม่ผ่านนี่คือตัว Aroma Training เขาเรียกกลุ่ม Sugar Browning เป็นกลุ่มโทนหวานเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวไม่กินหวานเหมือนกันเราก็เลยแยกแยะไม่ออกว่าหวานเป็นแบบไหนใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถรีเทคได้วันสุดท้ายของวันเรียนแล้ววันรีเทคก็คือผ่านก็เลยเป็นว่ารอบนั้นคือสอบรอบเดียวก็คือผ่านเลยอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกันหมดเลยความมันก็หวานหวานผสมหอมหอมหมดเลยเลยใช่ค่ะยากมากใช่แต่อินดีเอ็นแล้วก็สอบผ่านเก่งมากแล้วก็ครองเป็นคิวมา7ปียาวนานทีเดียวก็จริงๆคิวมันต้องคาลิเบททุก3ปีค่ะมันต่อไว้ทับคีเลยทุกครั้งที่คาลิเบทก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ามันต้องมาทำคัพปิ้งแล้วมันก็เข้าสู่บรรยากาศการสอบจึงเครียดอีกครั้งล่าสุดลิศเพิ่งต่อใบคิวมาได้ประมาณเดือนหนึ่งต่อรอบที่2เข้าสู่ปีที่7ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปต่อใบเซอร์เป็นขับขี่นี่พี่ได้ตลอดชีพนะโอ้ยบอกอายุไหนค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวพี่ก็ขอมีกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกับลิศนิดนึงได้เลยค่ะพี่เตรียมเมล็ดกาแฟมาให้แล้วก็อยากจะให้ลิศเป็นคนบรูหรือจะให้พี่บรูได้หมดแล้วให้ลิสต์ทายหน่อยซิว่าเมล็ดนี้มาจากประเทศอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหได้มาปาดเหงื่อแป๊บง่ายเชื่อเลยว่าลิสต์ทีมันต้องรู้ว่าอะไรเออทำไม่ได้นี่โอ้โหเสียชื่อสถาบันนะงั้นเดี๋ยวเราไปลิสต์กันค่ะวันนี้จะได้ชิมฝีมือคุณครูลิสดูซิว่ามันจะเหมือนกับที่เราทำที่บ้านไหมเออก็เป็นกาแฟตัวที่พี่เติร์ดเอามาเองนะคะกลิ่นแบบฟอลล์นะเรารู้เราคิดว่าเรารู้เจเนติกละนี่แต่ว่าประเทศยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเหมือนหลายประเทศก็ปลูกอ่ะสายพันธุ์เนี้ยกระซิบได้ไหมบอกได้ไหมให้ใบเหรอบอกว่าอยู่ทวีปไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องบอกประเทศก็ได้ค่ะบอกโซนๆมันคือทวีปอะไรวะทวีปอะไรวะกลักษณ์ชัดเจนมันเป็นจัสมินแบบมีใบเลี้ยงมีกลีบเลี้ยงมีเกสรโอ้โหแบบมาเป็นช่อมันเรียกว่ามาทั้งดอกทั้งส่วนสายพันธุ์เกชาแน่นอนถูกไหมคะแต่ประเทศเนี่ยสิ ให้ใบก่อนไหมค่ะกาแฟของลิสเอเอาล่ะ จำกาแฟตัวเองไม่ได้ดีเกินดีเกินจำไม่ได้ดีเกินคอสตาริก้าเหรอคะถูกต้องเก่งมากบินสนุกเกอร์กำลังงงอยู่ของเองก็แฟนของน้องลิสเองค่ะอันนี้พี่ซื้อไปที่งาน Coffee Festival แล้วก็แอบเอามาแบบทำเกมเล่นสนุกๆจำกาแฟเองไม่ได้ด้วยคั่วเองกาแฟอะไรไม่รู้อร่อยแต่ขายด้วยจริงๆลิสโดมลิสรู้ค่ะสายพันธุ์อะไรแต่ถ้าจะเดาเป็นประเทศก็มันแอบยากเพราะว่าในหลายประเทศสามารถปลูกสายพันธุ์เกชาได้ใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าการทำ process ของกาแฟมันแบบเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายใช่ไหมมันเอาไปหมักในถังไวน์รสชาติกลิ่นอะไรมันก็เปลี่ยนใช่ไม่ใช่แบบเหมือนเมื่อก่อนที่แบบสมมติกาแฟบราซิลคาแรคเตอร์มันก็ชัดเลยว่าแบบนัตตี้ช็อกโกแลตเหมือนที่บราซิลแบบไม่นัตตี้ก็มีเนาะจริงค่ะล่าสุดลิสเคยกินกาแฟบราซิลแล้วมันออกเป็น passion fruit tropical fruit ม
ันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปแล้วอะณปัจจุบันคือโลกกาแฟมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆและมันยิ่งคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเนาะมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็มิชชั่นของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะคะน้องลิสก็ทายถูกว่ากาแฟอะไรอร่อยเชียร์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องดิชมากๆเลยที่มีของขวัญเล็กๆน้อยๆจะให้โอ้ยให้กับคนหวานๆก็ต้องให้ขนมหวานนะคะขอบคุณค่ะเป็นบราวนี่จากร้านนัว BKK ขอบคุณมากค่ะดูน่ากินมากเลยสุดท้ายนี้ให้น้องดิชฝากร้านฝากผลงานหน่อยค่ะมีให้ทำติดตามอะไรยังไงทั้งนั้นก็ตอนนี้ค่ะลิสเน้นแบรนด์ Bean Sugar นะคะคอนเซ็ปต์ของนี้คือ we are looking for the best คือลิซจะ passion ในเรื่องของ roasting sensory แล้วก็การ sourcing กาแฟดีๆโดยเฉพาะกาแฟพวกเกรดแข็งหรือว่ากาแฟคุณภาพดีๆลิซจะชอบแบบซื้อเข้ามาแล้วก็จะขายออนไลน์เป็นหลักค่ะก็เสิร์ชได้เลยนะคะ Bean Sugar มีที่เว็บไซต์มีที่ Line My Shop มีที่ Shopee ช่องทางแล้วก็มาหาซื้อได้ที่ร้าน Bico Coffee ค่ะอยู่แถวเลียบทางด่วนรังสิตค่ะพี่ก็สอยมาแล้วเพราะว่าเด็ดอร่อยมากจริงท้ายนี้นะคะพี่เตยก็อยากจะฝากช่อง Coffee Baba ด้วยนะคะค่ะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะค่ะ